วันนี้เรามีเมนูขนมปังหมูหยองมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังหมูหยองเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำขนมปังมีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก400กรัมคลึงกลมแล้วรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำพริกเผาให้ทั่วจากนั้นโรยพริกขี้หนูสับและหมูหยองม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมตัดขนมปังเป็นท่อนยาวประมาณครึ่งนิ้ววางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกแล้วให้นำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นทาซอสมะขามลงด้านบนชิ้นขนมปังให้ทั่วโรยหมูหยองหอมเจียววางช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ